รับเข้าสู่ช่วงของรอบรั้วตลาดทุนไทยนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาฟังกับอีกมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคอมพานี Snapshot นะคะว่าสำคัญกับบริษัทอย่างไรค่ะกับทางคุณทรงพลชัยมาศกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัททีวีไดเล็กจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับตอนนี้จริงๆเรารู้แล้วว่าทีวีไดเล็กเนี่ยมีหลากหลายโปรดักต์ให้กับนักลงทุนให้กับคนที่มาใช้บริการมากเลยเรามีวิธีการจัดการยังไงบ้างคะสำหรับปัญหาตรงนี้ด้วยกระบวนการของการสื่อสารเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทให้ความสำคัญกับ IR เนี่ยมาตั้งแต่แรกๆเลยครับนะฮะด้วยความที่เรามี multi channel นะฮะเราก็เลยมีความคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีตั้งแต่เราเข้าตลาดมาเนี่ยเรามีสื่อสารกับนักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นเราเนี่ยทุกสัปดาห์นะครับทุกสัปดาห์เลยเหรอคะครับถ้าลงทุนกับบริษัทที่เล็กแล้วเนี่ยทุกวันจันทร์นะฮะตอนประมาณสัก 9:00 น. 10:00 น.เนี่ยท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่จะอัปเดตเช่นผมมีสินค้าใหม่ผมเปิดร้านที่ไหนผมมีผลประกอบการยังไงเราจะไปออฟเดย์แล้วนะมีอะไรที่เราสามารถจะแจ้งได้นะฮะเราก็จะแจ้งให้กับนักลงทุนได้ทราบนะได้เคลื่อนไหวที่สำคัญก็คือว่านักลงทุนเนี่ยมีการเปลี่ยนย้ายนะครับลงทุนหรืออาจจะถอนทุนแล้วก็หายไปแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาคนเก่าเราเก็บรายชื่อหมดนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราส่งให้เนี่ยทั้งข้อมูลที่เคยลงนักลงทุนที่เคยลงทุนและกำลังลงทุนอยู่เพราะนั้นผมก็จะเห็นแล้วผมก็จะเห็นกลับมาครับจังหวะไหนที่เรามีผลประกอบการที่ดีนักลงทุนที่เคยเหลือ1หุ้นจากล้านหุ้นเหลือ1หุ้นกลับมาเป็น 500,000 หุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะได้เห็นการสื่อสารออกไปเหมือนกับว่าทุกๆคนจะมีเลขาที่คอยอัปเดตผลการดำเนินงานของบริษัทส่งถึงตรงไปเลยแบบนี้ใช่ครับเพราะ IR มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ทำเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของเว็บไซต์ตั้งแต่เรื่องของราคาอะไรต่างๆอัปโหลดอันนั้นก็ว่าไปแต่มันจะมีพวกไซต์ข้อมูลไซต์ data ทั้งหลายอย่างเงี้ยเปิดร้านเราไม่ได้ไปแถลงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใช่มั้ยครับแต่มันเป็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นบอนดิ้งระหว่างการสร้างสัมพันธ์ระหว่างเรากับนักลงทุนของเราผู้ถือหุ้นของเราแล้วตอนนี้มันมีคำว่า company snapshot ขึ้นมาค่ะคำนี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างคะตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าจะมีนักวิเคราะห์มา snapshot ให้เรา นะฮะซึ่งพอเป็นตลาด MAI ตลาดเล็กเนี่ยก็นักคือนักวิเคราะห์ประเทศไทยมีน้อยนะครับไม่ได้เยอะมันเรามีอยู่ตั้ง 6-700 บริษัทเขาก็ทำงานไม่ทันและจะลงแต่ละบริษัทมันต้องลงลึกมากถึงแม้บางบริษัทใน MI หรือใน Z เองเนี่ยได้มีการวิเคราะห์ออกมาแต่จะออกมาอีกครั้งหนึ่งหรือครั้งที่2หรือครั้งที่3เนี่ยมันก็จะใช้เวลานานมากกว่าจะวนมาถึงได้ครับพอเรามาเจอ company snapshot ที่ทางตลาดหลักทรัพย์ MAI เนี่ยกำหนดว่าลองทำกันดูไหมแล้วมันเป็นประโยชน์ยังไงบ้างอะไรบ้างแรกๆต้องบอกว่าก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นแต่พอเราได้ลงมือทำเนี่ยสิ่งที่เราได้คือมันได้การสังเคราะห์อ่ะเหมือนเวลาเราพูดอ่ะเราพูดอะไรก็ได้อ่ะแต่พอเวลาเราจะเขียนน่ะมันต้องคิดเยอะแล้วมันจะกลั่นกรองมันจะกลั่นกรองไอ้ตรงนี้แหละครับพอกลั่นกรองแล้วเนี่ยข้อมูลหรือการสื่อสารนั้นจะไม่หลุดไปจากเฟรมที่เราอยากจะสื่อสารแต่ถ้าเวลาเราพูดเนี่ยมันแล้วแต่อารมณ์มันแล้วแต่คำถามบางทีเขาถามมาเราตอบเยอะไปตอบน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้น snapshot เนี่ยจะเป็นตัวทำให้การสื่อสารขององค์กรเนี่ยได้ประสิทธิผลนะและตรงประเด็นมากขึ้นมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตอนที่นั่งทำเนี่ยเราก็นั่งทำเราก็นั่งคิดพอคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาเรื่องเก่ามาคิดใหม่ผมไม่รู้ท่านอื่นได้ยังไงนะครับแต่สิ่งที่เราได้ก็คือเราได้รีวิวอะเราได้รีวิวสิ่งที่เราทำเออวะทำไมเราทำแบบนี้เออทำไมเราไม่ทำแบบนี้เออทำไมอย่างนี้พอเราต้องมานั่งตรวจตัวเลขปกติเราตรวจตัวเลขเราก็ดูตัวเลขแล้วเราก็ดูจากไพร์วอเราก็ดูจากออเดตเตอร์นะครับที่เป็นคนมาให้เรามันก็จะเยอะเล่มใหญ่ๆใช่ไหมแต่พอ snapshot ออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็น key figure แสดงว่าได้ประโยชน์ทั้งทางฝั่งของตัวบริษัทจดทะเบียนเองรวมถึงฝั่งของนักลงทุนพร้อมๆกันเลยนักลงทุนจะได้เยอะครับเพราะมันจะมีพวกอย่างที่ผมบอกไซต์ data ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มันจะมาให้เพิ่มเติมเพราะเขาจะมีเงื่อนไขเขาจะมี agenda ไว้ว่า1มีบริษัทข้อมูลบริษัทนะ2ก็จะต้องมี key development ต่างๆซึ่งในแต่ละคิวของการทำงานเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพราะนั้นพอก่อนออฟเดย์เนี่ยเราก็ทำให้เสร็จนะวันที่เราออฟเดย์เสร็จเราก็เริ่มแจกได้ละค่ะนะครับเดี๋ยวกำลังจะทำดูว่า ไอ้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่ลงไปเป็นเหมือนกลุ่มไลน์อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะให้เขาแชร์ในนักวิเคราะห์แชร์ในนักลงผู้ถือหุ้นของเราที่มีอีเมลอะไรอย่างเงี้ยหลากหลายช่องทางตรงกับสิ่งที่ทางทีวีได้เองพยายามทำให้กับนักลงทุนมาตลอดด้วยใช่วันนี้ขอบคุณทางคุณทรงพลมากๆเลยนะคะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวเราติดตามกันนะคะว่า Company Snapshot นั้นจะให้ประโยชน์กับผู้อ่านอย่างไรบ้างค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของช่วงรอบรั้วตลาดทุนไทยเรื่องราวของตลาดทุนที่คุณจำเป็นต้องรู้ค่ะ